بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาและที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนาด้วยกันหลายๆคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายไม่ใช่ว่าว่างนะมีงานรออยู่ที่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวกลับจากเรียนหนังสือ เดี๋ยวบางคนก็ไปซักผ้าบางคนก็ไปเตรียมของให้ลูกไปโรงเรียนให้หลานแต่เราให้ความสำคัญกับการมาฟังเรื่องศาสนาก่อนเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราเป็นคนสองโลกพี่น้องเราไม่ได้อยู่ในดุนยาเสร็จพอตายปั๊บก็จบจบกันไปหายหายกันไปไม่ใช่เรายังมีโลกหน้ารออยู่ และเป็นโลกที่จะทวีความรุนแรงแล้วก็เพิ่มขึ้นพี่น้องงงไหมมันยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรถ้าเป็นความสุขเราได้รับความสุขจากการเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์เป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยความสุขที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยาเนี่ยจะน้อยกว่าความสุขที่เราจะเจอหลังจากที่เราฝังลงไปแล้วในกลุกบอ์เรียกว่าอัลลัมบาซัก วันที่พี่น้องถูกฝังลงไปย่อนลงไปข้ามไปอยู่ในอีมิติหนึ่งก็คืออาลัมบัซักความสุขจะเพิ่มมากกว่าตอนที่อยู่ในไหนอยู่ในดุนยาใครที่นอนห้องแอร์อย่างดีนอนที่นอนดีๆมีบ้านหลังใหญ่แต่ก็ไม่มีไม่เท่ากับความสุขที่อยู่ในกูโบสถที่มีความกว้างขวาง พอลอสุบฮาหนาะหัวจะตาลาจะเอารางวัลมาให้เราเชยชมตลอดเป็นเหมือนสวรรค์ย่อมย่อมให้เราได้ได้เห็นสวรรค์ที่แท้จริงที่จะรอเราอยู่ในวันกิยามาในโลกหน้าอ่าไม่ใช่วันกิยามะในโลกหน้าโลกอาคิร์และความสุขก็จะทยอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมา พิาพากษาเสียบร้อยแล้วก็เข้าสวรรค์อันนี้คือความสุขที่สุดแล้วก็คือการได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาละคนที่เป็นทุกข์จากการประพฤติชั่วในโลกดุนยานี้ถามว่าทุกขหรือยังทุกข์แล้วอัลลอฮ์ส่งโรคภัยไข้เจ็บมาส่งต่างๆมาเป็นบาละต่างๆก็ทุกข์ทรมานแต่ก็ยังไม่ทุกข์เท่ากับวันที่เขาเจออาซาบในกุโบส ผมเล่าแค่ว่าพี่น้องอยู่ในที่ที่อึดอัดสักที่หนึ่งอ่าลองให้เรามีสามีะนะบงังรัดฉันให้แน่นสะหน่อยสิเออบอกบงังต้องบังต้องกาด้วยนะรัดให้แน่นเลยพอรัดให้แน่นเสร็จปับ๊บเรารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกนั่นนะทรมานแล้วนะแต่สุดท้ายบังก็ไม่กล้าทำเพราะรักเรานะมมนคงไม่รัดเราจนกระทั่งตายเล ก็รัดแค่เป็นพิธีว่ามันอึดอัดแต่พอไปอยู่ในกูโบพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายกูโบบีบรัดในฮะดิษบอกว่าจนกระทั่งกระดูกซี่โครงเนี่ยมันอะไรมันรวมกันประสานกันซึ่งในดุนยาเนี่ยถ้าใครโดนแบบนี้เป็นไงตายสิพี่น้องไม่อยู่เรารตับไตไส้ผงไปหมดแต่ในกูโบไม่ไมตายแลว้ว มีแต่ความอะไรอย่างเดียวมีแต่ความทรมานความเจ็บอย่างเดียวไม่ตายแล้วของเราเนี่ยจังหวะไอสิโครงโดนอัดเนี่ยก็ประมาณตายไปแล้วแหละไม่มีความรู้สึกแล้วตายแล้วแต่ถ้าในกูโบเนี่ยไม่มีตายพี่น้องมันก็จะถูกทรมานอย่างเดียวนะดังนั้นเรามีความสุขในดุนยาอัลฮัมดุลิละพี่น้องแต่ก็ยังไม่เท่าวันที่เราถูกฝังในกูโบและก็ไม่เท่า ที่เรานั้นไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละเราเรียนเรื่องอะไรกันครับเราเรียนเรื่องการละหมาดซุนนะรอวาติบซึ่งละหมาดซุนนะรอวาติบนี้เป็นละหมาดที่เกี่ยวข้องกับละหมาฟดฟาดูห้าเวลานะฮะดีสที่อะไรงานถึงความประเสรศิฐที่จะได้ได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์เนี่ยพูดเอาไว้กี่รอกอะนะพี่น้อง ดังๆหน่อยสิเราเรียนมาแล้วสิบหรือสิบสองบางคนเนี่ยตอบอย่างนี้สิบองคือจะเอาสองอย่างอ่ะแหละตอนแรกเอาสิบก่อนดูแล้วไม่ค่อยมีใครเป็นพวกสองเนี่ยเป็นคนฉลาดคล้ายๆกับพวกที่ไม่รู้ว่ามีสุยุทธยดาลุกกวัวแล้วก็ลงไปสุยุทต่อเลยก็เห็นไหม mm hmm. เผลอไงไม่รู้ว่ามีสุยุทธยดาลงไปลุกกวัวเสร็จปับ๊บเอาเขาลงปุ๊บต่อเลยลงสุยุทต่อ เป็นดูก,กลัวอยู่ขั้นระหว่างรงสุยอูอไม่ต้องกลัวผิดฮะดีสที่พูดถึงสิบรอกกะเนี่ยไม่ได้พูดถึงฟะดีละเรื่องของอะไรนะได้บ้านในสวรรค์แต่พูดถึงว่าเป็นซุนนะโมอากาดะเนี่ยสิบร้กส่วนฮะดีสที่รายงานโดยอุมมูฮะบีบ้าซึ่งเป็นภรรยานาบีบอก ถึง12รอกรอกห์และพูดด้วยว่าใครที่รักษา12รอกนี้วันหนึ่งกับคืนหนึง่งอัลลอฮ์จะเตรียมบ้านหลังหนึ่งหรือคฤราสา์หลังหนึ่งให้กับเขาในในสวรรค์เห็นไหมอ่าในสวรรค์ลหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์พูดถึงความพิเศษไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีห้องก็ดีกระโจมก็มีนะ มีหลายอย่างในสวรรค์เนี่ยมีทั้งกระโจมมีทั้งห้องมีทั้งบ้านบางคนบอกอาจารย์ถ้าไม่มีบ้านล่ะได้ไหมจริงๆเข้าไปในสวรรค์ก็สบายเรีวไม่ต้องมีบ้านก็ได้นะแต่พูดถึงรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกก็คือในบ้านนั้นมีสวรรค์อ่าขอโทษทีในสวรรค์นั้นมีบ้านด้วยนะครับซึ่งในฮะดิษบทนี้ก็ได้อธิบายต่อว่าไอ้สิรอก,กะอะ้เนี่ยมีอะไรบ้าง อันนี้ทวนนะพี่น้องจำเอาเอาที่เยอะที่สุดเลยก็คือละหมาดบ่ายที่จะถึงเนี่ยละหมาโดโสดเนี่ยมีซุนนทก่อนสี่รอกะโอ้โหหลายๆคนพลาดตรงนี้แหละจะทำหน้าสองหลังสองจริงๆหน้าเนี่ยถ้าจะเอาครบตามที่ท่านหญิงอุม,มุฮบีบา้าได้ไรายงานเอาไว้ก็คือทําข้างหน้าสองบวกสองก็กลายเป็นสี่ททีละสองนะยมัสนามัสนาสองเสร็จปับ๊บแล้วก็ ขึ้นยืนตักบีตุนยรรอมใหม่อีกสองรอกะอะต้องขยับเปลี่ยนที่ไหมบางคนเออต้องเปลี่ยนที่ไหมไม่ต้องเลยนะยืนตรงนั้นแหละที่เดิมนั่นแหละส่วนสุน,นั์ที่มีการให้เปลี่ยนที่เนี่ยคือระหว่างสุน,นัขกับฟัดดูถ้าเราจะละหมาดฟัดดูเนี่ยนะให้มีการขั้นโดยการ อ่านวีริตก่อนหรือไม่ก็ขยับเปลี่ยนที่แค่นั้นแหละส่วนถ้าเป็นสุนัตต่อสุนัตเนี่ยอันนี้มีน้องละหมาดไปเลยต่อเลยหรือจะพักหายใจสักสองสามเฮือกก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นก็ละหมาดฟัดดูให้ครบสี่รอกกะนนั่งอ่านวีริตหลังละหมาดเรียบร้อยแล้ว ละหมาดสุนัตหลังอีกสองรอกะอาทั้งหมดรวมเป็นหกรอกะอาที่เป็นหมอักกะดาแปลว่าเราเก็บไปเนี่ยในละหมาดเวลาเดียวซูรีเนี่ยเก็บไปเท่าไหร่แล้วครึ่งหนึ่งแล้วหกบวกหกใช่ไหมเป็นสิบสองเวลาเดียวเนี่ยปาไปครึ่งหนึ่งของละหมาดสุนัตสิบสองรอกะอาแล้ว และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไปกระจายอยู่ในหน้าหลังของละหมาดอีกสีก่วัคตูซึ่งวัคตูหนึ่งที่ไม่มีซุนนะโมอักกะดาเลยก็คือละหมาดอสาัสรีจำไว้เลยอสัสรีไม่มีมุอักกะดาเลยไม่มีวมอัคะดาเลยนะอสัสรีเนี่เราละหมาดสี่รอะก็แล้วก็บวกบจบแล้ว ส่วนอีก3เวลาก็คือละหมาดมักกะเรบก็คือมีหลังสองอิชาหลังสองและก็ซูบโบก่อนสองรวมเป็น6เห็นไหมหกไปกระจายอยู่3เวลาแล้วก็ไปอยู่ในเวลาเดียว6แล้วกัเนี่ยอยู่ในเวลาบ่ายบ่ายจึงเป็นเวลาที่มีการละหมาดมากที่สุดเห็นไหมเยอะสุดแล้วและบางคนบอกอาจารย์ฉัน อยากจะพิเศษอีกทำแบบไม่มุอากาดดด้วยได้ไหมได้กลายเป็นสี่บวกสี่หน้าสี่หลังสี่ทำได้ในละมานบายแต่ให้จําว่าสองหลังที่พวกที่บวกขึ้นมานั้นเป็นไม่มุอากการทาบ้างไม่ทําบ้างไม่ว่ากันแต่ให้รักษา6กเอาไว้ให้เป็นประจําเราจะทิ้งละมาดสุนัตราวาติบ โดยที่มีเหตุอันนี้ถือว่าอัลลอฮ์ให้ผลบุญเราด้วยนะเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยรักษามาตลอดเลยนะสิบสองรอกอาเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยเป็นไงบ้านหมุนเป็นไหมเป็นต้องมีบ้างแหละบ้านหมุนยิ่งสตรีที่เขาเรียกว่าช่วงปรับโฮอร์โมนพี่น้อง ผู้หญิงเนี่ยมีคลินิกเฉพาะเลยนะตั้งคันนี่ก็มีคลินิกเวลาฮอร์โมนปรับก็มีคลินิกเขามีมีคลินิกหมายถึงว่าเป็นแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลเลยจะมีอาซิมอามา่าเนี่ยไปนั่งอยู่เต๊ะไม่หมดต้องไปกินยาปรับแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผู้ชายเอาล็อให้ไม่ค่อยมีเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีเรื่องประจําเดือนผู้หญิงจะมีฮอร์โมนประจําเดือนแล้วมันจะมันจะเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายนะครับ อารมณ์จะแปรปวนอย่างรุนแรงมากก็ให้มีการกินยารักษาปรับด้วยแต่สังเกตมุสลิมะที่อยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะควบคุมได้นะอารมณ์จะไม่แปรปวนเหมือนกับมุสลิมะหรือมุสลิมที่ไม่ค่อยอยู่กับอัลลอฮ์โดยเฉพาะเวลารับรับอะไรนะรับข่าวสารจากสังคมเข้ามาเยอะ โดยเฉพาะเรื่องใครรู้ไหมเรื่องชาวบ้านใครที่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเยอะฮอร์โมนจะฮอร์โมนจะเป็นไงปั่นป่วนสังเกตดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวไดว้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาการผู้หญิงพี่น้องเล่มเดียวนะสูงประมาณท่วมหัวฉันเนะี่ยเขาเขียนจริงจนะฉันมีอยู่ในในรูปเขาบอกไม่แปลกเราก็วันหนึ่งก็ไม่รู้กี่อารมณ์อะผู้หญิงอะ ปรับไปเรื่อยเออโอ้โ,อโหแกเขียนหนังสือนี่ท่วมหัว,หวฉันเลยนะเรื่องของผู้หญิงเป็นอะไรที่ซับซ้อนอันนี้ต้องบอกกับพี่น้องก่อนนะแค่เรื่องเฮดเนี่ยด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถจะตอบได้แล้วเพราะแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะประจําเดือนเนี่ยเอาตาตัวไม่ได้หรอกแล้วแต่แต่ละคนคราวนี้เมื่อเราเรียนละหมาสุนนะรอวาติบแลว้ว บางคนบอกอาจารย์มีอีกไหมไม่พอฉันอยากจะได้อีกวันนี้ก็เลยนำเรียนเรื่องละหมาดซุนนะดูฮาละมาดูฮาเป็นละหมาดที่เหมาะสมกับผู้หญิงมากอาจารย์เอามาจากไหนอ่ะละหมาดเหมาะสมกับผู้หญิงเพราะเป็นเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยจะได้พักแล้วดวงสังเกตนะ เอาคนที่อยู่อยู่กระเย่าเฝ้ากระเรือนนะถ้าออกไปทํางานนอกบ้านก็ไม่ต่างกับผู้ชายก็ยุ่งเหมือนกันผู้หญิงที่ทํางานบ้านเนี่ยช่วงเวลาดูฮาจะเป็นช่วงเวลาตอกบัตรอาตอกบัตรกวาดบ้านเรียบร้อยซักเสือ้อผ้าเตรียมอาหารให้กับลูกไปโรงเรียนใช่ไหมสามีก็ไปแล้วออกไปทํางานแล้วตอนนี้อยู่อะไร อยู่บ้านแล้วงานบ้านก็น่าจะเสร็จแล้วประมาณ1 0บโมงสิบเโมงเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วเก็บคงเก็บของเก็บห้องกวาดบ้านเช็ดบ้านนะล้างตัวพอดีเลยอลัมดุลิล่าเข้าไปล้างตัวพี่น้องอย่าทิ้งอันนี้ทําอะไรละหมาดดูฮาซะสหน่อยไหนๆว่างแล้วนะอย่าพึ่งไปนั่งตรงทีวีนะถ้าไปนั่งทีวีเดี๋ยวยาวพักทีวีแป๊บหนึ่ง ละมาดูฮาเป็นเวลาที่เหมาะกับสตรีมากแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยทำยากอาจารย์ทำไมบอกทำยากล่ะโอ้โหกำลังถ้าคนทำถ้าอยู่ตลาดนี่กำลังชงเชงชงเชงเลยถ้ากำลังอยู่ในสวนก็กำลังยุ่งเลยถ้าเป็นเวลางานเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงบ่ายพี่น้องคิดว่าช่วงไหนงานเยอะกว่าช่วงเช้าเราไปหาหมอช่วงเช้าดูดิคิวล้น ทุกอย่างเวลาสายเป็นเวลาที่กำลังวุ่นวายหมดเลยดังนั้นชื่อหนึ่งของละหมาดดูฮาเวลาสายก็คืออาวาบีนคือเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถตัดเรื่องของดุนยาและเอาเวลานั้นมาให้กับใครมาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานาะฮูวาตาแล้วละหมาดของคนที่กลับกลับมาหาอัลลอฮ์กลับหมายถึงอะไร หลังจากหัวใจเนี่ยไปว้าวุ่นอยู่กับการงานและก็พักงานเอาหัวใจมาไว้ก็เอาลอสุบฮานะฮูวตาลาโดยการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ละหมาดดูฮาที่ฉันพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าละหมาดดูฮารํทได้เฉพาะผู้หญิงผู้ชายทําได้ไหมทําได้แต่จะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าเพราะด้วยกับงานของผู้หญิงงานบ้านที่มันจะเสร็จพอดีนะเอ็นกายพอดี แต่ผู้ชายเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะรักษาละหมาดนี้แต่ก็ทําได้เช่นเดียวกันคราวนี้ความประเสริฐของละหมาดดูฮาเนี่ยอบูดาร,รินอลัลกีฟาร,รีรอดิยัลลอฮุอันฮูได้บอกว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุสบิฮูอัยเกุลลิซุลามาทุกเช้าเนี่ยที่ตื่นขึ้นมาคนเราจะได้รับผลบุญจาก อวัยวะทุกส่วนของร่างกายทุกเช้าเลยนะเราจะได้รับผลบุญจากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมินอฮาดินมินอฮาดิกุมโซดาโกตุนอฟากุลหรัสบีฮะดากาง่ายที่สุดของการทำาซดากา้คือการการทำบริจาคก,ก็คืออ่าขไม่ใช่บริจาคคือการได้ผลบุญ บริจาคนั่นแหละแต่บริจาคที่ไม่ได้เสียสตังก็คือการกล่าวสุบฮานัลนล่ะวากุล,ลูตะมีเดตินและทุกครั้งที่เรากล่าวอัลฮัมดุดลิลละก็ถือว่าได้ผลบุญวากุล,ลุตะลีละตินซอดาโกาทุกครั้งที่เรากล่าวล,อลาอีลาฮอออัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นซอดาโกาบางคนเนี่ยจะกล่าวลาอีลาฮออลลอฮตอนไหน จะตายหรือหมดอะไรตายอย่าเลออิเละอิล,ละลอดูแสดงว่ามีอะไรมีเรื่องแน่นอน <c oughs> จะเอาแบบนั้นไหมเวลาจะกล่าวลายอะไรเราจะเป็นไงชีวิตแขวนไปบนเส้นได้รใครบูชะบูชะอร่อยสุดตอนไหนอ่ะใกล้จะตายนี่แหละคือเสียงตายเวลาเราขึ้นไปรถเมย์เจอรถเมย์ขับสวัสดิ์เฉวียนเน่ยเลออิเลออิละอลอ แล้วถามว่าไอ้คนขับมันจะรู้กับเราไหมมันก็บอกอ๋อสสยมันนิเชียเว้ยเหยียบใหญ่เลยไอ้เรวากับบุจ้าใหญ่ที่อินโดนีเซียพี่น้องบูมีหมานทั้งหลายพอขึ้นมอเตอร์ไซค์ท่านัลนเลออีเลยลอลืมกล่าวดูอาเพราะมันบิดตกลงการกล่าวแลอีแรงนิดเฉพาะตอนวิกฤตอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่กล่าวได้ทั้งตอน ที่เรามีความสุขสบายใจก็กล่าวได้ลอีละอิลอลอฮบางคนไม่เข้าใจเข้าไปบ้านเปิดเหนเห็นหน้าภรรยาเลออีเละอิลอลอฮ์ภรรยางงทำไมล่ะนี่ทำไมมึงยีเห็นฉันจะตายเลยรอไม่เกี่ยวฉันลาอีละอิลอลอฮ์ฉันสรรเสริญอัลลอฮ์ทำไมนะอย่ามองการกล่าวละอีละอิลอลลอฮ์ยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องที่แย่มาถึงเราอย่างเดียวนะเป็นความสุขได้ไหม ได้แต่บางคนเนี่ยมันมีตั้งหลายคำเนี่ยมันมีทั้งสุฮานัลลออัลฮัมดีละเราก็เลือกอัลฮัมดิละก่อนสิใช่ไหมพอเปิดประตูเข้ามาบ้านเห็นหน้าพเลยอัลฮัมดูดิละภรรยาเราสบายใจแล้วแต่ไม่ใช่พอเปิดมาปุ๊บเลยอีเลยอิลออหมดเลยหมดเลยกับคงกับข้าวเนี่ยคนเราอย่าไปคิดแบบนั้นนั้นอัลฮัมดูดิละเนี่ยเป็นการ ทำโซดอก็อย่างหนึง่งและก็ตักบีทละ่ะตักบีทก็เป็นโซดอก็อย่างหนึง่งนะซึ่งในฮะดิษนี้บอกไว้มีสี่คำด้วยกันหนึง่งสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิละเลออิเลฮออัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบั์เราเอามารวมกันได้ไหมได้สุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิละวเลออิเลฮออัลลอฮ์วัลลอฮฺอักบั์เห็นไหมรวมเลยครบ หมดเลยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครบจากที่นบีบอกหมดเลย yeah. บางคนเติมล,ล้วแล้วเขาละวะละกูวะาะอินละบินละได้ไปอีกแต่ละเขานี่ไม่ได้อยู่ในฮะดิษบทน,นี้งั้นเปิดประตูมาเจอหน้าภรรยาไงสุบฮาพนนทร์ล,ล,วละวันทำดลเลยห์ลลวเลยอิเลยฮิรัลวันหลอฮุอักบัรบางบอกไปกน,นี่บอกไปก่อนปไป จะบูชายอย่างเดียวเลยนะเอา้าวหลังอันนี้เป็นผลบุญที่เกี่ยวกับลิ้นทําง่ายไหมง่ายนาบีบอกเนาะทุกเช้ามาอย่าลืมกล่าวพวกนี้เนาะวะอัมรูบินมะรูฟสอดะกอใช้ให้คนทําความดีอันนี้ง่ายฉันโดนหมดฉันอันนี้ฉันโดนเลยเพราะอะไรเพราะออกบรรยัตบรรยายศาสนานะวะนะยุนอันนี้มุงกัดและก็ห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วนี่ก็เป็นสอดะก อาจารย์ทำโซลกอบ่อยไหมเนี่ยบ่อยครับมาบรรยายนี่ได้ผลโซโกอตลอดเลยเพราะอยู่ในเรื่องอัมรุบินมะรุฟวาตันเฮานานินมุงกัลวายุจจีมินธาลิกะรอกกาอาตานรู้ไหมถ้าบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอาจจะไม่มีเวลาทำอย่างที่ฉันบอกมาอาจารย์ใจฉันไปบรรยายที่ไหนล่ะฉันก็ไม่ได้มีความรู้จะไปใช้ใครล่ะ ใช้ไอ้บางมันทําความดีมันความรู้เยอะกว่าฉันอีกลูกก็ไปเรียนต่างประเทศใช้ใครทําความดีใช้ตัวเองจะไปห้ามปาลมใครทําความชั่วฉันอยู่กับเมลจะไปห้ามเมลทําความชั่วก็ไม่ได้ยุ่งไหมยุ่งแหละจะไปใช้ไทยจะไปใช้คนทําความดีก็ไม่มีใครอยู่กับเราเราอยู่บ้านคนเดียวลูกออกไปบ้านออกไปเรียนหนังสือใครภรรยาสามีออกไปแล้วเราอยู่คนเดียวเกิดที่บ้านจะไปห้ามใครอยู่กับเมล ซุบฮานัลอลฮ์ัมดลิลฮ์อัลลอกบัาฉันก็ไม่ค่อยเดวาเท่าไหรนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยได้สดาเก์ทุกข้ขอต่อทุกส่วนของอวัยวะเนี่ยทำยังไงรู้ไหมละมาซุนนะดูฮาสองราก,กะอะเาลิกะถือว่าเพียงพอแล้วบางคนบอกอาจารย์ถามฉันก็ทำทั้งหมดเลยอะ ที่อาจารย์บอกมาเนี่ยใช้ทําความดีด้วยแล้วก็ก่าวตัสเบียร์ดกลุลโด้วยแล้วก็ละหมาดดูฮาด้วยอันนี้สําหรับคนได้กําไรเก็บบททุกอนูแต่ถ้าเราดูแล้วเราไม่มีเวลาหรากที่จะไปใช้คนทําความดีห้ามปามเราทาอะไรแทนละหมาดซุนนะสองรอกอะดูฮาแทนนี่ง่ายไหมง่ายอีกฮะดิสหนึ่งบอกว่าฟินอินซานในตัวของมนุษย์เราเนี่ย สิตูนวสัลสูมิเอมิสฟัลมิฟซัลมิฟซัลเอะลลยฮิในตัวของเราเนี่ยมีทั้งหมด360ข้อต่อตัวพวกเรานะมีทั้งหมด360ข้อต่อมือเราเนี่ยพี่น้องผูมีมาทั้งหลายที่ขยับได้แบบนี้เนี่ยเพรอมีอะไรมีข้อต่อ ลองขยับเราไม่มีข้อตอดีอยู่เงี้ยเป็นมาดามกุสโซเลยขยับเลยไม่ได้นะที่เราใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายทุกวันนี้เพราะมีอะไรมีข้อต่อนี่แหละพี่น้องลองเอาเอาหัวเข่าออกข้อต่อจากหัวเข่าออกลองดูสิเดินยังไงเดินเป็นผีกองกอยกระโดดเอาขยับไม่ได้หรอกที่เราเดินไซมาร์ทุกวันนี้เพราะมีกระดูกหัวเข่านี่แหละเห็นไหม แสดงว่าทุกข้อต่อที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นการออกแบบที่อะไรสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะในฮะดีษบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทั้งหมด360ข้อต่อทุกทุกคอต่อสมควรที่จะได้รับผลบุญบรรดาสาวกของท่านนาบีถามว่าและใครจะสามารถทำให้ทุกขคอตอนี้ได้ผลบุญได้ล่ะโอ้ท่านรอซูลท่านก็ตอบว่า ท่านเห็นเสมหะบ้างไหมนครมไใครที่ไปเจอเสมหะในสุราเนี่ยยะเดฟุนูฮาก็เอามันออกซะวิธีการเอาเสมหะออกจากสุราในสมัยนบีคือกบกลบถ้าเป็นบ้านเราขอโทษเจเจคีเมลก็อะไรกบสิอ่ากบเพราะมันมีพื้นสายก็กบ เสมหะก็กลบแต่นี้เป็นพื้นของสมัยท่านนาบีแต่สมัยนี้กลบไม่ได้นะกลบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพื้นเป็นพื้นกระเบื้องเล้ยก็ต้องใช้เช็ดเดินเดินไปไปเจอน้ำมูกใครเปื้อนอยู่ที่พื้นสุราเดินไปเอาอะไรมาไปเอากระดาษเช็ดชู่มาเช็ดให้เรียบร้อยนั่นแหละได้สอดากอแล้วแต่ถามว่าเราจะเจอแบบนี้บ่อยไหมคงไม่บ่อยนะ ถ้าเจอแบบแสดงบ่อยเป็นเป็นหวัดกันทั้งสุราแล้วเอา้าต่อมานะบีบอกว่าหรือใครเดินไปแล้วเจอของมันขวางทางอยู่เอาออกพี่น้องดูให้ดีนะบางที่เนี่ยมันมีถนนเขาก็เอาไม้ปักอยู่เราไปเอาออกเกิดอ,อะไรขึ้นตกท่อไอ้ที่เขาปักเอาไว้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของ ท่อมันแตกอยู่อาจารย์เขาแปลไว้เห็นอะไรที่มันกีดขวางเอาออกเรียบร้อยพี่น้องข้างหลังมาลงท่ออันนี้ไม่ได้บุญนะได้บาปไอ้ที่เขากีดขวางเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาวางเอาไว้เปื่อนเพื่อเป็นการเตืนอนจะเบลล์ออกนะบางทีเขาเอายางรถยนต์ขวางเอาไว้แสดงว่าตรงนั้นมันมีอะไรมันมีหลุมอยู่เออ แต่โดยปกติที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีของขวางทางอยู่เป็นไงเอาออกฉันเนี่ยขับรถกลางคืนเนี่ยเคยไปต่างจังหวัดเซ้นมอเตอร์วยร์รถน้ำปลาหกเออรถน้ำปลาทำลัง6เอาไว้ไม่ใช่หกะล่วง บางคนบอกอาจารย์น้ำปลามันจะเป็นอะไรน้ำปลาเป็นแกลอนน่ะใหญ่ๆอะ่ะถ้าชนปั๊บก็พังเลยปรากฏวันนั้นอัลลอฮ์ให้เพื่อนขับนำหน้ามาก่อนประมาณดึกแล้วไปบรรยายที่พัทยาโทรมาบอกว่าเบาเดี๋ยวนี้เลยกำลังเหยียบอยู่ใช่ไหมใช่กำลังขวดแกอยู่เบาเดี๋ยวนี้เลยไอ้รถข้างหน้าฉันมันทำโหลนะ้ำมันอะไรนะแกลอนน้ำเกลอนน้ำปลาถกเต็มเลยนั่นแหละอัลฮัมดุลิลลา อัลลอฮ์ช่วยก็ไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าวันนั้นเพื่อนไม่ได้บอกก่อนก็เต็มๆพี่น้องมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นไฟดับพอดีด้วยช่วงที่มันทำช่วงที่มันทําตกเราก็โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามากั้นเอาไว้เนะเราไปเห็นอะไรที่เป็นอุปสรรคเอาออกได้บุญนบีบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่เจออะไรเลยล่ะองซสอบาถามนาบีมันไม่มีไอ้ที่แบบบอกเนี้ยที่บอกเลยทยํายังไงละหมาดดูฮาสอรอกะ เพียงพอเลวแสดงว่าละหมาดูฮา2รอกะอ้านเนี่ยแทนการจิกิตแทนการช่วยเหลือสังคมเพราะแต่ละคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือสังคมแล้วอยู่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยโอกาสจะไปเจอไอ้ของที่มันตกอยู่ระหว่างทางมันก็น้อยนะวันก่อนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเจอฮะดีษบทนึงน่ารักมาก มีผู้หญิงมาร้องเรียนกับท่านนาบีร้องเรียนอะไรรู้ไหมร้องเรียนว่าสามีที่บ้านเนี่ยวางของไม่เป็นระเบียบถอดเสื้อ,อไว้ก็อยู่สภาพนั้นขอมาอภัยกันเกงในกันเล็กแปดนันแหละลยอยู่ยังไงอยู่ยังงั้นเลยแสดงว่าอันนี้มันมีมันจะสมัยนบีแล้วนะผู้ชายที่ไม่ค่อยวางของเป็นระเบียบวินยัย นบีบอกกับเธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอจัดของไม่ปล่าประโยชน์เลยนะนั่นคืออะไรผลลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เห็นไหมแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยที่เก็บข้าวของที่มันไม่เป็นระเบียบที่เกิดจากสามีน่นหละที่วางทิ้งเอาไว้บ้างอะไรบ้างแล้วก็เก็บดูแลบ้านทั้งหมดนั่นคือผลลบุญนะนั่นคือผลบุญถ้าว่านาบีบอกเอาไว้และ ผล,ลบุญของผู้ชายก็คือการเคียงข้างภรรยาเวลาที่ภรรยาไปไงเป็นทุกข์เหนื่อยใจให้โอบกอดเธอทุกครั้งที่อบกอดเธอนั่นคือผล,ลบุญนบีพูดถึงสองทางด้วยกันผู้หญิงก็ไม่ต้องไปบ่นสามีมากเวลาที่เขาวางเพราะนั่นคือผล,ลบุญของเราเราก็ทำไปอาจจะบ่นไปด้วยได้ <laughs> พี่น้องลองคิดดูนะ ต้องทุกขนาดไหนถึงขั้นมาร้องทุกกะดาบีอ่ะมันต้องวางขนาดไหนฉันนึกแล้วเออแต่นาบีก็ไม่ได้ไปตําหนิผู้ชายเพราะรู้ว่าปกติของผู้ชายอยู่แล้วไอเ้เรื่องระเบียบวินัยคงไม่เท่าไหร่แต่ก็ให้กําลังใจผู้หญิงโดยการแหละบอกว่าผลบุญจะได้รับอันที่สองบอกกับเธอบอกกับผู้ชายไปฝ่าบอยบังด้วยว่าเวลาที่เธอรู้สึกเหนื่อยล้าอย่าลืมอะไรโอบกอดอยู่เคียงข้างเธอด้วยอัลฮัหมดูลิลละอ์ทิตนี้สวยงามมาก นะวันก่อนเพิ่งสอนหนังสือไปอ้าวต่อมาอิหมัมอัตชาวกานี่อธิบายว่าหะดิษทั้งสองนี้เนี่ยชีย้ให้เห็นถึงความประเสริฐยิ่งของการละหมาดดูฮาความสำคัญของละหมาดดูฮายังยืนยันถึงการเป็นบทบัญญัติศาสนาของละหมาดนี้ด้วยเพราะสองรอกะอั์เท่านั้นแหละมันเป็นการเพียงพอแล้วในการที่จะให้อวัยวะ ทุกส่วนของร่างกายและทุกส่วนของข้อต่อ360ข้อต่อเนี่ยได้ทำกุศลผลบุญนะและการกระทำนี้เนี่ยย่อมทําได้สม่ำเสมอมากกว่าการที่จะไปรอเห็นของที่มันตกกีดขวางไอ้แบบเนี้ยนานๆที่มันจะไปเจอเสมหะในสุราอย่างเงี้ยเจอบ่อยไหมไม่บ่อยหรอกแต่การละหมาดสุนัตดูฮาสองรอกกะอ่าน,นี่ เราสามารถทำได้ด้วยทุกวันเลยและเช่นเดียวกันชี้เห็นถึงบัญญัติของการเก่าวตัสเบียตามีตาลีนและการใช้ทำความนี้และความชั่วการฝังเสมหะการเอาอันตรายออกจากหนทางถือว่าเป็นความดีประเภทต่างๆที่มีความหลากหลายมากความดีเกี่ยวกับการดำลึกถึงอัลลอฮ์ความดีเกี่ยวกับใช้คนทำความดีความดีเกี่ยวกับสังคม แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะทดแทนผลบุญด้วยกันกเพียงแค่เราละมาดดูฮาสองร,รอกกะง่ายไหมอัลฮัมดุดลิลละอีฮะดิษหนึ่งบอกว่ากอลัลลอฮุอันซาวจญลอิบนุอาดัมเป็นฮะดิษกุซีอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงทรงได้บอกว่าโอ้มนุโอ้ลูกหลานของอาดัมเอย๋ยเจ้าอย่าอ่อนแอ ลาตาจีเซนนอย่าได้อ่อนแออย่าทำตัวอ่อนปวกเปียกจากการละหมาดอาร์บะอินรอกะอาตินรอกะอาตินการละหมาดสี่รอกะอาฟีอาวาลินนะฮาร์เป็นการละหมาดแค่ช่วงแรกของกลางวันเท่านั้นสี่รอกะอาเนี่ย กัฟฟะกะอาคิรอหูแต่มันจะเป็นผล,ลบุญที่เพียงพอยาวไปทั้งวันเลยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกอัลลอฮฺักบัรเราทำความดีแค่ช่วงต้นของกลางวันก็คือช่วงละหมาดดูฮารรอกะะผมกำลังดูอยู่เขาจะตัดอีกนานไหมน่าจะอีกสักพักนึงแหละ <c oughs> เหล็กยาวมากเลยนะ อย่าไปสนใจพี่น้องเราต้องมีสมาธิอันนี้พูดตัวกับตัวเองนะ <c oughs> อาจารย์เดียต้องมีสมาธิเอออ่ะแล้วมาสี่รอกะอห์แต่เพียงพอสำหรับทั้งวันเลยทั้งวันเลยพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผลบุญทั้งวันเลยเหมือนรู้ด้วยมีเร่ง อีฮดิสหนึ่งเอออันนี้สำคัญอันนี้อันนี้ดีมากเลยนะจากอับดุลลอออิมนุอมัมบอกว่าบา,าลลอาาั้นรสลอฮอิสลามสริยะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านราสลอฮลลุอาาสิสลัมเนี่ยได้ส่งกองกำลังไปซรียรู้จักสริยะไหมสริยะกับ ซาริยะเอ่ออะซาริยะถูกต้องแล้วซาริยะกับกอซวะถ้าเป็นกอซวะเนี่ยแปลว่าสงครามที่ตัวท่านนาบีออกไปเองเรียกว่ากอซวะสงครามที่นบีออกไปเองเขาเรียกสงครามอะไรสงครามใหญ่เขาเรียกทัพหลวงถ้าเป็นบ้านเราก็กษัตริย์ออกรบด้วยกับตัวเองเลยอ่าเรียกว่ากอซวะเช่นบาดัดอูฮุดเนี่ยนบีออกด้วยกับตัวของท่านเอง แต่มันยังมีสงครามอีกประเภทหนึง่งเขาเรียกว่านาบีไม่ได้ไปเองแต่ทำไงส่งกองกำลังไปเขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วไปจู่โจมอ่าอันนี้ต้องส่งไปเยอะไหมไม่ต้องเยอะเอาเฉพาะที่เคลื่อนหวหวเคลื่อนที่เร็วเช่นกองกำกองกองอกองกำลังม้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยส่งไปซารียะ ครั้งหนึ่งนบีได้ส่งกองทหารไปเป็นสริยะฟาโกรเมูอาซรอรูราจาและก็ได้รับชัยชนะและก็ได้ทรัพย์สินมาอย่างมากมายเลยไม่ต้องยกกองทัพใหญ่ไปนะส่งแค่กองกำลังบางส่วนไปได้ชนะแล้วแล้วก็ได้ทรัพย์สินกลับมาอย่างมหาศาลเลยมากมายเลย วะอสซีอูรัจาแล้วเขาก็รีบกลับมาเพราะเสร็จภารกิจแล้วฟะฮัดดัษน,นาซูบิกุรบิมักซาฮุมพวกคนก็ต่างพูดกันว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยมันช่างรวดเร็วซะนี่กะไรจบไวเหลือเกิน ส่งไปปึ๊บชนะเลี้ยและแถมยังได้ทรัพย์สมบัติกลับมาอีกเยอะเลยพอท่านรอซูลได้ยินคนพูดกันนท่านนาบีก็บอกว่าอาลาอุดอดุลลดุลลุมอาลาอักรอบะมินหุมมักซาวะอักซรอกอนีมาเอาชักเอาชักกะ เอาไหมฉันจะบอกถึงสิ่งหนึ่งที่จะได้เร็วกว่าแล้วก็ได้มากกว่าทรัพย์สินที่ทหารเมื่อกี้ที่ออกไปเขานำกลับมาอีกเออเอาไหมแน่นอนซอบ,บ้าบอกเอาอยากรู้ว่าคืออะไรนบีบอกว่า คนที่จะได้แบบนี้ก็คือมันตะวัดดออะคนที่ไปอาบน้ำละหมาดซุมมากอดาอีแลนมัสิดและก็ไปสุเราลิยุสลิซุบฮัติดุฮาแล้วก็ไปละหมาดดูฮานะฟาหัวอักรอบุมักซาวะอักซารุกอนีมาเอาชะการรจ่ผลบุญจะได้เร็วกว่า การที่กลับมาจากสงครามจากเงินทรัพย์สินอีกอันนี้ก็จะมีความพิเศษอันหนึ่งนะอันนี้ไม่จะละมาอยู่ที่บ้านละมาที่ไหนสุราเลยอันนี้ผู้ชายนะนบีพูดถึงใครเนี่ยผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องไปสุราเวยนะละมาที่ไหนละมาที่บ้านนั่นแหละแต่ผู้ชายถ้าอยากจะได้ผลบุญเหมือนกับที่นบีบอกอันเนี้ยไปละมาดูฮาที่สุราด้วยนะซึ่ง ถามว่าละหมาดดูฮาที่สุราเนี่ยมันยากไหมก็ไม่ยากเช่นคนที่ไปไวไงเช่นไปละหมาดวันศุกร์วเนี่ยไปก่อนสักสองชั่วก่อนชั่วโมงหนึ่งก็ได้อ่าไปก่อนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังไงหมดเวลาดูฮายังยังก็ละหมาดดูฮาได้เลยเนี่ยนั่นน่ะได้เล้วเห็นไหมถูอินวันยังไ,ไงก็ละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วได้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 ฟอดีละามาแต่นนิ่น่่่่่่่ได้ล่่่่ด่่่นน่่่่่่่่่่่ แล้วก็ได้ความตั้งใจของการมาละหมาดวันศุกร์อีกโอ้โหอันนี้ของผู้ชายเขานะคราวนี้อันเนี้ยของผู้ชายเขาแล้วก็มีอันนึงเป็นรางวัลของผู้ชายเขาเหมือนกันฮะดีษบอกว่ามันซอลากอดะฟีจามาตินเงื่อนไขนะ หนึ่งต้องไปละหมาดสุบโบเป็นญะมาะคำว่าเป็นญะมาะตรงนี้หมายถึงต้องไปละหมาดกับญะมาะเขาอะญะมาะแรกไม่ใช่ไปละหมาดสุบโบตอนในตอนเขาเจิตญะมาะไปแล้วไปเหมือนกันมีน้องอละหมาดคนเดียวที่สุเราะห์คนอื่นเขากลับบ้านหมดแล้วไม่ใช่ต้องไปละหมาดจะมาะต้นเวลาเขาซุมม่ก่ออาเดอหลังจากนั้นนั่งที่สุเรา ยัสกูรุลอแล้วก็กล่าวลำลึกถึงอัลลอฮ์คำว่ากล่าวลำลึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้อ่านกุรานนับไหมนับนะอ่านกุรานก็ได้นั่งอ่านกุรานนั่งฟังบรรยายได้ไหมสมมุติมี <c oughs> มีบรรยายหลังละหมาดสุบโบบางคนถามอาจารย์สุเราที่ไหนยังมีบรรยายหลังสุบโบฉันก็บอกกับพี่น้องว่าไม่มีเราเมืองไทยเราอะ ของใครของฉันปะอ๋อข้างหน้าเลยตกใจเสียงมันเข้าอ่าขอมาอัพนะวันนี้มีเสียงรบกวนพอสมควรไอ้ยนุนก็ยังไม่เลิกตัดเล็กอีโทรศัพท์ไ <laughs> ปเออเดี๋ยวต้องทำสตูดิโอแล้วใช่ด <laughs> ิสตูดิโ <laughs> อน่ะ ถึงไหนแล้วเนี่ยอ่านกุรานก็ได้หรือนั่งฟังศาสนาก็ได้แต่เมืองไทยเราไม่ค่อยมีหรอกแต่รู้ไหมว่าที่มัส,สยิดฮารอมกับมัส,สยิดนาบาวีเนี่ยโอ้โหหลังซูโบนี่เป็นเวลาพรามรรมเลยเช็คจะมาสอนหนังสือของเราเนี่ยเวลาพราธรรมการสอนหนังสือคือหลังละหมาดอิชาเชื่อดิถูกไหมบรรยายศาสนาก,กันนะหลังอิชานั่นแหละหลังซูโบนี่ไม่มีใครก้านนัด วันนี้จัดบรรยายศาสนาหลังซูบฮีไม่กล้าไม่มีใครกล้านัดหรอกไอ,ไอคนจะมาก็มันจะมาหรือเปล่าไอคนมาบรรยายก็จะม,มาหรือเปล่านะแต่ในมสัสยิดฮารอมเนี่ยเวลาที่เขาเรียนศาสนากันเนี่ยหลังซูโบเขาเรียนแล้วก็จะมีหนังสือสอนกันและอ,อ่านกุรานกันมีฮาเราก็เยอะเลยเพราะเขารู้ว่าหลายหลายคนละมาซูโบเสร็จกลับบ้านไหมยังไม่กลับเขาจะเอาฟาดีล่าน,นี่แหละก็จะนั่ง รอเวลานะลำลึกถึงอัลลอฮ์อ่านกุรานก็ดีหรือนั่งฟังรบยานฟังศาสนาก็ดีฮัตตาตะตอลาอัชชัมสจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นขึ้นตรงนี้ก็คือขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกซุมมาซ่อนแลรอกะอไตและเขาก็ยืนขึ้นละหมาดสองรอกกกานัดละฮูกะอัจริฮัจติน ว่าอุมระจินตามมจินตามมตินตามมติน,ตตนผลบุญเท่ากับการทําฮัตและอุมมรห์ผลบุญที่สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นบีบอกสมบูรณ์เลยไปทาฮัตยังไม่รู้เลยทําสมบูรณ์หรือเปล่าแต่นี่ทำอย่างเงี้ยได้ผลบุญสมบูรณ์อันนี้ของผู้ชายเขาเนี่ยพอผมแปลเนี่ยผู้หญิงยกมือเลยฉันอยากจะไปอยากจะได้แบบเนี้ยคือบางเรื่องนะพี่น้องนะเราต้องแยกก่อนบางเรื่องเนี่ยเป็น ความพิเศษของผู้ชายที่อัลลอฮ์ให้เป็นและเป็นอิบาดะที่เหมาะสมกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเขาไปสุราอยเลีลยวแต่บางอย่างเนี่ยก็เป็นรางวัลให้กับผู้หญิงเช่นการละหมาดในสถานที่ที่มิชิดนะครับนะเป็นผลบุญที่เพิ่มภูนมากขึ้นนั้นละหมาดอันเนี้ยปาดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าละหมาดอิชรอ ซาลตุลอิชรอคแปลว่าละหมาดดูฮาต้นเวลาสำหรับคนที่ไปละหมาดซูบโบที่สุเราโอ้โหเงินไขมันเยอะนะอาจจะเป็นอิชรอคอันเนี้ยได้เนี่ยจะต้องอะไรต้องไปละหมาดซูบโบที่สุเราแล้วได้ยามะแล้วก็นั่งรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นและก็ละหมาดสองรอกะแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ได้รับลึกจึงอัลลอฮ์นั่งคุยกับเพื่อนเพลินเลยอน,นี้ก็ไม่ได้อีกนะ ถ้าไม่ได้นั่งล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นะนั่งคุยกับเพื่อนเรื่องดุนยาไปนุ่นคุยนุ่นคุยนี่ไปก็ไม่ได้ผลบุญอันนี้อีกเห็นไหมมันจะมีสามเงื่อนไขหนึ่งไปละหมาดซบโบที่สเราอันที่สองนั่งล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สามละหมาดสองรอกอะสองรอกอะเนี่ยถึงจะได้ผลบุญอันนี้ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้กันง่ายนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยเพราะเมืองไทยเราเนี่ยพอละหมาดซบโบที่สเราเสร็จปั๊บพลมดับเลยพลมดับสะพัดหนึ่งไฟดับต่อ เออเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครแล้วก็จะปิดไฟปิดอะไรแล้วเราก็ต้องกลับแล้วนะน้อยมากที่เขาจะเป็นบรรยากาศเหมือนที่ฮารอมนะที่ฮารอมมันจะแบบโอ้โหบรรยากาศมันได้หมดอ่ะพี่น้องคึกคืนนะหลังละมาซูโบนเนี่ยก็จะนั่งอยู่กันนั่งอ่านกุรานกันเต็มไปหมดเลยแอร์ก็เย็นด้วยอัลฮัอมด,ดุลิลละนะกลับไปก็ขับข้าวก็ยังไปม,มาแล้วก็นั่งรอไปก่อนนะอ่ะ และก็อีกชื่อหนึ่งของละมาดดูฮาก็คือละมาดอาวาบินซึ่งอาวาบินก็เป็นชื่อลักษณะของเวลาอีแล้วนบีบอกว่าเป็นเวลาที่รอมดะรอมดะก็คือถ้าไปยืนอยู่กลางแดดแล้วยืนไม่สนุกแล้วยืนแล้วเต้นเต้นคืออะไรร้อนเท้า อ่ะอันนี้วันนี้วันนี้ยืนได้ทั้งวันแหละพอแดดไม่ออกอันนี้พูดถึงวันที่แดดออกประมาณกี่โมงพี่น้องที่ยืนแล้วต้องหลบหลบแดดอ่ะต้องหลบแดดกี่โมงอ่ะสิบเอ็ดโมงได้ชัวร์น,นี่หลบแดดอยู่แล้วสิบโมงครึ่งใช่ไหมสิบโมงสิบโมงครึ่งเนี่ยเวลานี้แหละคือเวลาที่ประเสริฐที่สุดของการละหมาดดูฮาร์แปดโมงเช้านี่ยังไม่ได้นะทําไมอ่ะยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่ยังยังทนไหว ใช่ไหมออกไปข้างนอกเนี่ยยังสบายเจ็ดโมงเช้านี่สบายเลยเพราะอะไรเวลาวิตามินอ่าไปโดนแดดเป็นไงวิตามินแต่ถ้า11บเอโมงเนี่ยไม่วิตามินเนี่ยเกียมออกไปแล้วเป็นไงเกียมแน่นอนเอออย่างนี้แหละเวลาละหมาดดูฮาที่มีความประเสริฐที่สุดดังนั้น ถ้าหากว่าเราจะเลือกละหมาดดูฮาให้เราเลือกเวลาไหนที่ได้ความประเสริฐที่สุดอาวาบินสายนะอ่ะสิบเอโมงอ่ะได้เลยสิบเอโมงนี่ใช่เลย11บเอ็ดโมงสิโมงครึ่งอ่าแต่ถ้าถามว่าสมมติฉันจะทำตอนสักเจ็ดโมงครึ่งได้ไหมได้บางคนบอกว่าอาจารย์เสียสาย,สายฉันไม่ว่างธุระเยอะฉันขอเอาตั้งแต่เจ็ดโมงครึเลย กลับมาจะส่งลูกที่โรงเรียนเอาเลยได้ไหมได้เก้าโมงก็ได้ไม่มีปัญหา,า,าหะอะไรนะอ๋อฮะฮะยงไม่ต้องไปเดียดอิชรอกอะไรหรอกเพราะเนียดบร,รมาดูฮานั่นแหละ เพราะว่าอิสราอเนี่ยถินบทไปแล้วมันคือคนที่เข้าไปสุเหร่านู้นผู้หญิงเราละหมาดดูฮ้าอย่างเดียวแล้วก็อาวาบินก็ไม่ต้องชื่อว่าอาวาบินเรียกดูฮ้านั่นแหละแต่มันเป็นดูฮาในช่วงเวลาอาวาบินเข้าใจไหมมันคือดูฮ้านั่นแหละแต่เราละหมาดในช่วงเวลาที่มันสายมากก็คือส1บเอโมงอ๋อเขาบอกว่าเป็นคืออิชรอลใช่ไหม อิชรอกก็คือละหมาอิชรอกเดี๋ยว้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโซเลตุนอิชรอกฮิยาโซเลตุรอกกาอัตัยบะบะดดตุลุอิชัมเอรตาฟาฮานะสำหรับคนที่ไปละหมาดจมามันก็คือละหมาหนึ่งของละหมาดดูฮานั่นแหละ เออคือคือคือมันมีอีกชื่อหนึ่งแต่เงื่อนไขนะถ้าถ้าไม่ได้ไปละหมาดซูบโบที่สุเราไม่เรียกอิสรอกนะอันนี้ของผู้ชายเขาไงถ้าผู้หญิงบางคนเนี่ยละหมาดซูบโบแล้วก็นั่งอ่านกุณอ่านแล้วก็จะขึ้นละหมาดเนี่ยไม่เรียกอิสรอกก็ละหมาดดูฮานนั่นแหละใช่ไหมอืมเพราะว่ามันมีเงื่อนไขตรงนี้ไงอ๋อดีมากเลย การละหมาดูฮาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการทำคขาเรียออะไรน,นะทำต่อครั้งทีเดียวไม่ใช่สมมุติบางคนเนี่ยอาจจะทําไว้แล้วตอนตอนเจ็ดโมงเช้าปรากฏว่าปรากฏว่าตอนสิบเอ็ดโมงมีเวลาอีกแล้วทําได้อไหมได้ทําซ้ําได้เรื่อยๆเลยเหมือนคนละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ตื่นมาอีกจจตะฮัดยุตต่อได้ไหมได้ ไม่ห้ามเลยไอ้ที่ห้ามม,มันจะมีเรื่องละหมาดวีเตสเท่านั้นแหละที่ทําได้ครั้งเดียวต่อต่อคืนทํารอบเดียวต่อคืนวีเต็เพะทำสองรอบสามรอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นละหมาดดูฮารเนี่ยคุณจะทำสามรอบก็ได้ปรากฏว่าช่วงเช้าก่อนจะออกไปส่งลูกทําแล้วรอบหนึ่งเสร็จปับ๊บไปตลาดกลับมาช่วงสายๆทำอีกแล้ว พอไปอาบน้ํากลับมาอุ้ยยังมีเวลาอยู่อีกยังไม่เข้าเวลาซูรี่บ่ายเพราะว่ามันจะหมดเวลาดูฮานี่ก็คือก่อนเข้าเวลาบ่ายประมาณ15นาทีหรือ10นาที15บนาทีแล้วกันแสดงว่าเรายังมีเวลาเนี่ยเราอาบเราเตรียมน้ำละหมาดไว้ครึ่งชั่วโมงนี่ยังละหมาดูฮาอีกได้อีกนะโอ้คือเป็นเวลาที่ทําซ้ําได้เรื่อยๆเลยไม่ได้บอกว่า คนอิชรอกเรียบร้อยแล้วจะกลับมาบ้านจะดูฮาไม่ได้ได้ครับผู้ชายนี่ได้เรื่อยๆเลยผู้หญิงก็ได้เรื่อยๆนะแต่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งเรื่องแปลกก็คืออะไรรู้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาทักนบีน,บ,นบีเนี่ยเข้ามาหาเข้ามาบ้านภรรยานาบีก็ไม่แทบจะไม่ทิ้งเลยนะพอเข้ามาบ้านบ้านภรรยาก็จะละหมาดดูฮาสี่รอะกะ ปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเห็นนบีทำก็ทักย่ารสุรรลลท่านละหมาดดูฮาเป็นประจำเลยนะหลังอีวันหนึ่งนบีเข้ามาไม่ทำแล้วแล้วก็ไปทำอยู่งั้นแหละเออปร,ราดเข้าใจบอกว่ามีบางส่วนนะเข้าใจบอกว่าจากฮะดีส่วนเนี้ทำให้สถานะของละหมาดดูฮาเนี่ย ให้ทําแค่บางครั้งอ,อ๋อหรอคือไม่ไม่ให้ทําทุกวันให้ทําแค่บางครั้งบางคราวคนที่โตทัศนะนี้ก็บอกว่าเข้าใจผิดแล้วเพราะท่านนาบีเนี่ยมีภรรยาอยู่พร้อมกันในเก้าคนไม่ได้เข้าบ้านทุกวันถ้ามีคนเดียว่ะเข้าทุกวันแสดงว่า กว่าจะมาถึงวันของเข้าบ้านท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านอาบีก็ไปทําที่บ้านภรรยาท่านอื่นอีกแต่พอมาถึงวันของท่านหญิงไอชาเนี่ยไม่ได้ทําแสดงว่าทําเยอะกว่าไหมเยอะกว่าสิ9คนน่ย9คนถึง8คนน่ะนึกออกไหมถ้ามีคนเดียวก็ใช่มาทุกวันไม่ได้ทําเลยแต่แสดงว่ากว่าจะมาถึงวันที่มาหาท่านหญิงไอชาเนี่ยก็อาจจะไปทําจาก บ้านอื่นแล้วหรือเป็นไปได้ไหมก่อนที่นบีจะมาถึงในใช้เนี่ยนบีแวะบ้านอื่น mm hmm. ก็เป็นไปได้เพราะกลางวันเนี่ยเขาไม่นับกลางวันเนี่ยไปได้ทุกบ้านแหละเขาว่าเขานับกลางคืน <c oughs> นะเออนี่วิธีการนับเวน <c oughs> นะคานนี้คานนี้ปราดส่วนหนึ่งก็โต้เลยบอกว่าใครที่บอกว่าละหมาดดูฮาทำทุกวันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นซุนหนห์โมฮัะกะดาเนี่ย เข้าใจผิดแล้วเหตุที่นบ,บีหยุดทำเพราะกลัวว่าท่านหญิงไอชาจะเข้าใจว่าเป็นไรเป็นวาญิบนบีกลัวว่าการกระทำเป็นประจาทุกวันนางจะเข้าใจว่าเป็นไรเป็นวาญิบจึงหยุดทำไปน,นั้นทำทุกวันได้ไหมได้มีปัญหาหรอกเป็นสุนนะ์มอากาาักะด์ อีฮะดิษหนึ่งมีรายงานจากอบูฮุรอยรอบ,บอกว่าเอาซอนีคอลีลีซอลซ้อนละซ้อนละซ้อนละซอนละลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมบิซาลาสินผู้ที่ฉันรักที่สุดสั่งเสียฉันไว้สามอย่างโดยการหนึ่งถือสินอดสามวันในทุกๆเดือนสองละหมาดดูฮาสองรอกะอะสามก็คือละหมาดวีเตสก่อนนอนหนึ่งรอกะอะ อันนี้ไม่ได้บอกกี่รกอกาเนะขอโทษทีลรหมายวเติดก่อนนอนสามก็ได้หนึ่งรอกาก็ได้ห้าก็ได้แล้วแต่ทีนี้คนที่รายงานก็คืออบูเดรอนบีสั่งเอาไว้แสดงว่าให้ทำเป็นประจำได้ ุกกรมของการละหมาดูฮาก็คือเป็นมุสตาฮับนะครับส่งเสริมให้กระทำนะส่งเสริมให้กระทำส,นะส่วนเวลานะครับส่วนเวลานะก็คือบอกไปแล้วพอหลังละหมดซูบโบเสร็จบวกไปกี่นาทีพอหมดซูบโบ ดูไงวันนี้ดูยังไงเนี่ยตอนนี้หกหกโมงเจ็ดนาทีหมดซูบโบหกโมงเจ็ดนาทีก็บวกไปอีกสิบห้านาทีอ่าสมมุติเป็นหกโมงห้าก็บวกไปอีกสิบห้าก็คือหกโมงยี่สิบถึงเราจะเริ่มละหมาดอะไรได้ละหมาดดูฮาได้นะไม่ใช่พอหมดซูบโบปับ๊บเราละหมาดดูฮาได้เลยยังไม่ได้นะต้องบวกไปอีกี่นาทีสิบห้านาทีจำเลย ดูเวลาให้ดีในในอะไรนะในมัสยิดฮารอมเนี่ยหรือมัสยิดนบีเขาจะมีเวลาให้ด้วยละหมาดละหมาดอิชรอคกี่โมงก็คือต้นเวลาไงบวกไป15นาทีแล้วก็ก่อนที่จะเข้าละหมาดบ่ายตอนนี้ละหมาดบ่ายก็คือเที่ยง20นะลบไปอีก15นาทีนั่นแหละหมดเวลาแสดงว่าเที่ยงนี่ยังละหมาดได้ไหม เที่ยงยังละหมาดดูฮาได้เลยเที่ยงยังละหมาดได้เลยนะเออบางคนบอกเที่ยงละหมาดได้ไหมได้สิถ้ามันเที่ยงยี่สิบแสดงว่าก่อนจะเข้าเวลาบ่ายประมาณสิบห้านาทีนะอีกข้อหนึ่งจำนวนรอกกาะจำนวนรอก,กะเนี่ยพี่น้องนะน้อยที่สุดปาดไม่เห็นต่างกันเลยคือกี่รอก,กะสองนะ แล้วหลังจากนั้นจะทำสีได้ไหมได้ทำทำหกก็ได้ทำแปก็ได้ทำสิบก็ได้มากสุดที่ปรากฏก็คือ12รองรอกะอันนี้มากสุดนะที่ปรากฏนะแปมี4มี2มีนะนักวิชาการบางท่านเห็นว่าจำนวนรอกะของละหมาดนี้ไม่ได้ถูกจำกัดตายตัว จะทำมากกว่า12ก็ได้ก็คือละหมาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนเที่ยงอย่างสมมุติทัยาว่างเลยตั้งแต่8โมงเชา้าวันนี้ดูแลไม่ทำอะไรจะละหมาดอย่างทั้งวันเลยละหมาดไปเรื่อย8โมง9โมง10โมง11โมงเที่ยง4ชั่วโมงทำได้แต่ไม่มีคนทำหรอก รแต,แต่ทำได้รู้แต่สี่ชั่วโมงนีจัจะละหมาดยังไงเนี่ยจา์มีคนทำนะอ่าชั้นอสวสดบินยาซีดแกละหมาดไปเรื่อยอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงแกละหมาดอยู่งั่นแหละนะก็ละหมาดจนกระทั่งนั่นแหละแค่ละหมาดของแกไปเรื่อยคือคือเป้าหมายของซอบานนบีเนะี่ยพี่น้องนะเข้าเอาเรื่องอิบาดะด้าเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเป้าหมายหลักก่อน เออเมื่อเวลาเราเห็นอะไรเป็นเป้าหมายหลักเราจะทําได้เอาสังเกตไหมล่ะต่อให้มันหนักมากกว่าเนี้อะไรที่มันเหนื่อยกว่าเนี้ยแล้วเรามีจุดหมายเป็นเป้าหมายหลักเอาไว้เนี่ยทําได้เคยดูบ้างไหมมันมีคนเขาฝรั่งมันบ้าบอนะมันเอารถสปอร์ตมาจอดเอาไว้เล่นเกม แล้วก็เอาทำไงนะเอามือแตะเอามือแตะใครเอามือแตะเป็นคนสุดเอามือออกเป็นคนสุดท้ายเอารถสปอร์ตนี้ไปพี่น้องคิดว่ามีคนเอามีคนทำเยอะไหมเยอะเป็นวันเลยนะแตะกันเป็นวันไม่เอาออกอะอยู่งั้นแี่ะแข่งกันเนี่ยเนี่ยละมาเนี่ยสี่กะอะสี่ชั่วโมงบอกว่าเยอะ ไอ้นั่นนะมันเอารถสปอร์ตคิดดูดิมันเอามือแตะเป็นวันขี้เยี่ยวมันยอมอย่างนี้นแหละเออจริงมีเป้าหมายมันจเจ้าตังค์อ่ะมีเยอะเลยไอ้ฝรั่งคนเนี้ยมันทำมีทั้งเครื่องบินเอยอ,อะไรคนก็เอามือไปแตะเงี้ยเต้ไม่หมดเลยแล้วมันยอมทำเหนื่อยขนาดไหนก็ทำคนมาให้กำลังใจเพราะจะเอาตังค์เห็นไหมเขามีเป้าหมายแต่เราไม่ต้องเอามือไปแตะขนาดนั้นหรอกนะ บอกบังโอนให้ฉันหน่อยเดี๋ยวเขาก็ให้อ่อัลฮับดุลิลละนะครับก็ประมาณนี้ประเด็นนะอ่ะหมดละจ้ะหมดแล้วครับสุฮานะกัลอฮุมม่าบิฮัมลิกาชุดวนลาอิลาฮิลลาตัสตักฟิรุกาะวะตูบุไลอัสสลามุอะลัยคุมวะราะมัตุลลอฮ์วะบเระกาตต